มาแล้วันนี้คู่ต่อสู้ของเราคือตัวผู้หญิงนี่มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้ตัวไหนอะตัวผู้หญิงอะชิบหายแล้วเซิร์ชดูเองกูตายแน่เลยพวกนี้มันตอดเก่งและคอมโบมันยาววิบวิบวิบเข้าไปต้องใช้วิบอย่างเดียวอ่ะไม่น่าใช้พูนิชได้พูนิชได้แต่ต่อยธรรมดาเราพูนิชแบบงัดโคตรยากเลยหมีหมาจะทำอะไรได้หรือไม่วันนี้สิบตาจะแพ้รูดเลยหรือเปล่าพอดูยศเขายศสูงมากยศสูงกว่าเราซิงกิ้งซิงกิ้งซิงซิงซิงจะอ่านว่าอะไรซิงซิงอ่ะซิงอิง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 มาแล้วเราจะมาเล่นก่อนไอ้กูโดนแล้วนี่แหละตันแล้วกูไม่ได้ไม่ได้ติดมุมแล้ววิปต้องวิปให้ได้ไอ้เตะรัวๆมันกดแล้วเซฟไม่เตะงั้นเรียกว่าอะไรเตะสี่จังหวะปับ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 มันไม่น่าใช้หรอกมั้งอุ้ยโหขามันเร็วกว่าน่าจะรู้ว่าท่ามันจุดบ่อยซ้ำโคตรเก่งไม่ได้ถ้าจิ้มเร็วกว่าหมีนี่มากเลยอ่ะฮะคงต้องต่อยอย่างเดียวแล้วยืนไม่ทันค่อนข้างยากเล่นกับตัวเนี้ยต้องจิ้มรัวยากแฮะยากมากแม่งจิ้มรัวมากโหลดกับหาคู่นานกว่าเล่นอีกจริงโอเคเราพอจะเริ่มรู้แล้วว่าสกิลการกดเขาเป็นอย่างไรบ้างทีนี้เหลือแต่การรับมือแล้วว่าเราจะรับมือยังไง คือเราอิ่มตีนแล้วก็ต้องเช็คอ่ะค่อยๆเช็คว่าท่าไหนไกด์ได้ท่าไหนถอยได้ท่าไหนก้มได้ตอนนี้ power cut เป็นท่าที่พยายามอย่าออกบ่อยไอ้นี่ power cut เรามาสวนได้โอ้การเตะมี2ไอ้นี่2แบบชนะอยู่เว้ยเราใช้พูนิชเชอร์ท่านี้ได้ไม่ได้เตะเร็วมากโอ้โหมันคล่องตัวดีจริงๆตัวผู้หญิงเนี่ยโอ้ไม่พ้นว่ะไม่ได้เว้ย
พุ่งเข้าไม่ทันอ่ะเฮ้ยไม่โดนเย้โดนปลายนิ้วพอดีอุ้ยวิปไม่ได้เหรออุ๊ยเอาโดนเฉยอยู่ดีไม่ว่าดีเข้าไปโดนตีนอุ๊ยโดนเล่นล่างอุ้ยโดนเล่นล่างแล้วโอเคประจำไว้โอ้โหมาเป็นชุดเลยเรียบร้อยเย้ยังพอชนะได้แต่กดดันมากมันตอดรัวต้องหาจังหวะให้ได้อย่างน้อยก็พองัดได้บ้างเอาไปแล้วอ่ะชนะ1แพ้1แล้วไปเลยกลับมาปั๊มแรงมั้ยปั๊มแรงอ่ะแต่ปั๊มกับเราไม่ได้แล้วเราแก้ทางพอได้ตัวเมื่อกี้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเกลียดนะมันตอดรัวคนเดิมหรือเปล่าคนเดิมแน่เลยหรือเปลี่ยนคนวะหรือไปเปลี่ยนชุดเฉยเปลี่ยนคนไว้เฮ้ยตัวนี้ไม่เคยสู้มาก่อนมันเก่งไหมอะอะไรอะ ไม่รู้ ไม่รู้มันชื่ออะไรด้วยซ้ำไม่เคยได้เจออะตัวอะไรวะเนี่ยนักมวยอะไม่ใช่นักมวยไอตัวใหม่ของ Tekken 7ฮะท่ากวนฮะท่างานมันกวนมากเหรอสวัสดีคุณ BXK นะยังอยู่กับเราตัวเมื่อกี้มันตอดเก่งอะไอตัวผู้หญิงอะถ้าพี่แบงค์เข้าไม่ถึงมีโอกาสโดนงัดสูงอันนี้เข้าไม่ถึงจะมีโอกาสโดนงัดส่วนนะงั้นถอยกันเลยอุ้ยอารมณ์เหมือนอะไรอ่ะน็อกติดอ่ะเดี๋ยวใช่ก็ลองดูกันว่าเขาชอบงัดหรือเปล่าโอ้ถีบหน้าเอาไม่ได้โอ้โดนงัดเลยโดนงัดดื้อๆไม่น่าไปสวนเขาเลยแรงแรงแรงเฮ้ยไม่กูว่าแล้วโดนบวกกาดฮะเฮ้ยเอ้ยอย่าค้างเอากันได้เฉยโอ้ยอย่ารัวมันรัวเว้ยมันรัวแล้วผมถอยไม่ทันออกไม่ได้เวลารัวต้องเช็คว่าอันไหนก้มได้โอ้เจ็บเฮ้ยอย่าค้างโคตรค้างเข้าไม่ถึง
เฮ้ยเดี๋ยวได้เอ้าโอ้เอาโดนขาแพ้อีกแล้ว 3-0 ตัวนี้มีเล่นขาแรงๆอยู่ต้องค่อยๆศึกษาตัวนี้ผมไม่เคยเจอและก็ไม่เคยเปิดคลิปดูด้วยไม่รู้ว่าสกิลเข้ามันมีอะไรบ้างแล้วมันแหลกๆด้วยประเด็นไม่อยากแหลกเลยอาจจะต้องแพ้สัก 2-3 ตาจนกว่าจะเข้าใจว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยเล่นขานะไม่ได้กดไอ้นั่นเล่นไม่ได้โอ้ไม่โดนไหมขึ้นมากันทันนะโอ้โดนงัดเฉยเลยเนี่ยมันคอมโบโคตรยาวแต่เลือดลดได้ด้วยไงโดนบวกกาดจนออกไม่ได้เลยเหมือนถ้าบวกกาดบังคับให้เรากันนะแล้วก็ต้องหลบให้ได้ อาจจะหลบจากท่าต่อไปหรือเปล่าต้องหลบท่านั้นให้ได้เลยจู่ๆเขางงอะไรไม่รู้แล้วคอมจังหวะคอมจังหวะได้ฮะโอ้วิปไม่ได้สโลทำไมกูโดนวะสโลโดนโกหกหรือว่าเราจะได้แม่งมันทำอะไรขาพี่ยังงงมันก้มลงไปแล้วมันหายไปจากจอแล้วก็โดนฟึ้งกูแพ้เลยมันลงไปทำอะไรตัวนี้ถ้าเข้ามันยาวอ่ะเท่าที่ดูนะถ้าจะเล่นกับตัวนี้เราต้องวิปให้เก่งอ่ะคือวิปแบบแบ็คสไลด์ไปเยอะๆเลยอ่ะผมทำไม่ได้ถ้ามันเป็นแนวตรงไปกว่าโอ้ยไม่ได้อย่างนั้นสิเตะธรรมดาพอเตะเตะที่งัดนั่นแหละโอ้โหไม่ได้ท่านี้มันเตะกวาดเร็วกว่าเราปล่อยตายเลยพี่เพชรถ้าเตะกวาดเร็วกว่าเร็วกว่าหมีเข้าไปกัดขาไม่ได้อะครั้งพยายามกัดแล้วขามันไม่ถึงอะมือไม่ถึงขาอื้อจับพึ่งเรียบร้อยมือน่ารักมากเรียบร้อย ไปออกท่าให้เขาต่อยเดี๋ยวเล่นดีๆตาดิอย่าแหลกว้า เอ้ยโอ้โหแต่ละสเต็ปนี่แบบโอ้โหมึงจะสโลไปไหนเนี่ยเพอร์เฟคไม่ได้ท่านี้จะถูกแก้ได้ถ้าชน2ทีแล้วหยุดเลยเขารู้ใช่ไหมว่าใช้ท่าอะไรเคาน์เตอร์ได้ยื่นนั่นแหละตึกป้าบถูกต้องเออ
เข้าไปอีกตึกโอ้โหไม่ได้โดนเคาน์เตอร์ก่อนอีกนิดนึงเย้เย้กระตุกเหลือเกินโอ้กระตุกกระตุกเอ้ยไปอยู่ค้างค้างใครค้างไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาไม่ต้องเข้ามาต่างเขาเองเลยโอเคหายแหลกแล้วมาเข้ามาโอ้โดนเข้าขานอนไปอีกทีหนึ่งโอเคโดนเตะหัวแล้วโอ้โอ้โหรู้แล้วเวลาหมุนตัวมันจะไม่โดนไอ้นี่ไม่โดนท่าพี่โอ้ไม่ได้ว่ะไปพาวเวอร์คัสใส่ไม่ได้อันนี้คือออนไลน์ใช่ไหมครับพี่แบมใช่ใช่ครับผมสวัสดีน้องตังโมครับเรายังไม่เรียนรู้ต้องเล่นให้รู้ก่อนยากนะยากที่ว่าจะเล่นแล้วให้รู้อะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนรู้ไม่ได้แพ้ 3-0 แล้วตัวนี้สวัสดีพี่แบงค์พี่เซฟพี่เบนและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Round 1 Fight ท่านี้เร็วกว่าหมัดต่อยไอ้10เฟรมอีกมันเร็วกว่าเขากดก่อนเราอาจจะเน็ตแลกอุ้ยสวนกันหมัดโคตรบวกกาดอะโดนเอ้าเหี้ยค้างโอเคเย่พอได้อย่าแหลกได้ไหมสัญญาณแล้วว่าเขียวแหลกอะไรวะสัญญาณเขาอาจจะเหลืองก็ได้โอ้ยขาสั้นไม่ถึงโอ้ยมีต่อยขามันมีต่อยขาจะเคนดูแข็งไม่อย่างล้นโอ้ยโดนวิปได้แล้วโอ้เข้าไปใกล้ไปปังมันลุ้นปัง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 ยื่นอุ้ยนี่ไงอีกทีหนึ่งโอเคสองทีไม่ได้ขึ้นมาแล้วงัดตึ้งตึ้งเย่จังหวะเราได้อยู่นี่นั่งลุ้นตัวเก่งกันเลยบางทีโอ้ต่อยธรรมดาอย่างเดียวเหรอเนี่ยขึ้นมาโดนตบไม่ตบไว้วิบได้ปัง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 เย้ชนะแล้วโว้ยตัวละครสามารถแต่งตัวได้ใช่ครับคุณฮันเดดว่าไงครับอาจารย์หมีสอบถามหน่อยครับไฮอาร์เชอร์เก็บเลเวลบวกจ็อบที่ไหนไวๆอยากเปลี่ยนไนท์อยากเปลี่ยนสไนเหรอปกติอยู่กับคาเฟ่อ่ะปกติก็ยิงแต่ดอกเขาบอกเบื่อดอกแล้วไฮออกไฮออกเบิร์นไฮออกปั๊มเบิร์นไฮออก
หาธนูน้ำมีลูกธนูน้ำแต่ดูพวกเก่งๆเขาเล่นเทคเคนนี่เราลุ้นแทนลุ้นเลี้ยวเหนียวเลยเขานี่เล่นกันไม่กล้าออกท่าใหญ่นะโอ้วิบวิบมีวิบนี่ไงอัดเข้าไปที่หน้าเฮ้ยช้าไปเย่ต่อยธรรมดาก็ชนะลุ้นลุ้นลุ้นไม่ได้ท่านี้เป็นท่าที่แบบว่าออกไปแล้วช่องโหว่เยอะมากก็นั่งใส่เขาเมื่อกี้แต่ก็เห็นนะว่าตัวเรามีช่องโหว่ที่ขาแต่นั่งไม่ทันวะกำลังงงอยู่ว่ากูต้องทำอะไรโอ้หมัดซุปเปอร์แมนแหลกอะไรขนาดนั้นเอ้าขามันยาวกว่าโอ๊ะโดนขายแล้วอุ๊ยถ้าใกล้ไปไม่สมควรกัดขาถ้าเราไอ้นั่นน้อยเย้ถ้าเราเฟรมเรทนานไม่ใช่เฟรมเรทน้อยเฟรมเรทเรานานกว่าต้องกดไกลๆเฟรมเยอะไปเฟรมมันเยอะไปโอ้โหโอ้ชูโอ้ชูชนะ 2-0 แล้วเอ้ยชนะ2เท่าไหร่ 2-3 อ่ะตอนแรกเราแพ้กี่ตาเริ่มไม่ตรงเอ้ยเริ่มไม่ไอ้นี่แหละไม่หลอนจังหวะคู่ต่อสู้แต่ละคนมันจะมีจังหวะของมันอยู่กับวิธีเล่นถ้าตามทันก็น่าจะเล่นทันแต่บางคนก็เก่งไปตามไม่ทันบางคนเล่นเราตามฝีมือเขาไม่ทันเลยอ่ะแบบห่างคนละชั้นเลยก็เคยเจอไม่รู้ได้ไงว่าเขาจะต่อยกลางวิปใส่ก่อนเลยเล่นจ้องหน้าเลยครับคุณ VX ต่อ เล่นจ้องหน้าเนี่ยเอาไม่ติดมุมเลยคุณเบียร์ก็คุยมาก่อนหน้านี้นี่บอกให้ขึ้นเบาเลอร์เลยเคยขึ้นแล้วก็ตกโอ้โหโดนจนได้อือนี่คนเดิมอยู่ไหมครับเคโอไม่รู้ว่าคนเดิมคือคนไหนนะแต่ถ้าคือตอนนี้ตัวละครเปลี่ยนก็คือคนเปลี่ยนใช่ใช่โอ้โหถ้าตามที่เราเล่นอยู่โอ้โดนงัดโอ้ว้าวเฉยอุ้ยหมัดแม่งโคตรแรงหมัดซุปเปอร์แมน ต่อยนี่เลือดลดเยอะมากโอ้เอาโดนงัดเฉยเดี๋ยว 2-0 3 ขีดเล่นยากเปลี่ยนคนดีกว่าผมว่า
เด็กบอกว่าอะไรนะตัวเบียร์บอกว่าสามขีดมันแหลกไปเป็นยาเห็นไหมเลือดตายเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยโอ้โอ้วิทไม่ผ่านโอ้ยวิทไม่ผ่านได้แล้วผมค้างหยุดไม่ได้เรียบร้อยลาก่อนตัดสินใจได้ดีที่กดไอ้นี่เหล็กไดขึ้นมาเมื่อกี้โอ้โหดูจะจบยังค้างโอเคเปลี่ยนคนก็ได้เหลืออีก5นาทีแล้วอีก5นาทีเองเหรอจะครบ30นาทีแล้วเวงบอกจริงๆสิตอนนี้5แล้วโอเคจะครบ30นาทีแล้วเร็วนะเวลาแห่งความสุขไม่ค่อยได้ใช้ท่านี้เลยมันเฟรมเยอะไปกลัวอยู่ใกล้ๆแล้วใช้ท่านี้เสี่ยงมากเลยมันจะโดนต่อยก่อนแต่ถ้าอยู่ไกลๆแล้วอย่างเงี้ยผมว่ามันช่วยได้เยอะมันต่อยเราไม่ถึง อยู่ใกล้ๆน่าจะเป็นท่านี้นะท่างัดอะด้วยขาอยู่ใกล้ๆไม่งัดก็เตะเตะล่างเตะสูงเตะกลางรู้สึกเตะจะย้ำได้2ทีนะถ้าเตะได้แล้วเอาไม่ได้เว้ยมันอยู่ที่มุมหรือเปล่าไม่ได้เตะได้ทีเดียวเอาได้2ทีแล้วแต่มุมมั้งงั้นกดทีเดียวพอและอะไรนะที่เซฟบอกว่าถ้าตีล่างได้จะตีได้2ครั้งยังเตะไม่ถึงขาสั้นน่ะเอ้แต่ยัน2ทีได้นะแต่โหมันยันช้าขนาดจะทันเขาเหรอวะ อ๋อมาแล้ว ปัง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 เอาหลุดโอเคไม่เป็นไรปังปังพี่หมีหา RTS มาเล่นด้วยน่าจะเหมาะ RTS นี่ย่อมาจากเกมอะไรนะชื่อเกมเต็มคืออะไรเอ่ยโอ้โดต้าสองป่ะเฮ้ยโดต้ามันเป็นนั่นมันเป็นโมบ้าใช่ไหมพวกวางแผนการลบ Red Alert อะไรเงี้ยเหรอ Tekken 7เป็นเกมในสตรีมใช่ไหมครับใช่ครับพวก StarCraft Warcraft เ
จริงโดต้าก็เป็นดิแต่โมบ้าจะตรงก่อนไม่กิ้งไปแล้วชาร์จใหม่ต่อเนี่ยตาครับ2อะไรอย่างนี้กดติดยากมากเลยหมดเวลาเดี๋ยวขออีกตาหนึ่งได้ไหมคู่ต่อสู้ผมยังไม่เข้ามาเลยหมดเวลาเล่นแล้วหมด30นาทีอย่างไวคู่ต่อสู้มาเร็วๆโดต้า LL เป็นโมบ้าแต่ก็มาจากรากฐาน RTS เหมือนกันแล้วมาตาสุดท้ายเจอใครโอ้โหว่องจะชนะไหมดูจากสถิติมันแพ้รูดมาเลยมันไปเจออะไรมาเนี่ยมันคงไปเจอของหนักมาแพ้รัวขนาดนี้ชนะอยู่หนึ่งในเราสงสัยว่ามันห่วยจริงหรือว่ามันเจอของหนักเออมันเจอของหนักมาหรือมันเล่นห่วยจริงๆวะเนี่ยผมเดาว่าเจอของหนักแล้วกันไปเจอศัตรูที่ร้ายกาจมาแพ้รัวเลยตาสุดท้ายของผมต้องสู้กับไอ้นี่Round 1 Fight ไหนอ่ะกูโดนเลย KO Round 2เขาคัดอัตตอนแรกพุ่งโทษขอโทษคุณหมีกำลังหาอยู่ว่าสวดตอนไหนได้บ้างวะหาจังหวะสวนวันรัวเลยเกินอ้าวโดนวิดโอ้โหวิดไม่ผ่านหมุนผิดด้านต้องหมุนฝั่งหนึ่งจะหมุนด้านไหนนี่ต้องดูขาฝั่งมันด้วยใช่ไหมโอ้โดนงัดเลยขายาวเคโอเคจบคลิปวันนี้จบเร็วจบโดยการตะปบส
สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ